สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Free Fire หรือ Free Fire นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้มีอัปเดตครั้งใหญ่นะผมอันนี้แบบใหญ่จริงๆนะผมอัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยนะผมรายละเอียดหลักๆนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้เปิด Open แล้วนะครับที่เล่นก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชั่นทดสอบนะครับผมเขาจะรีทิ้งทั้งหมดนะครับตอนนี้เล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังไม่รีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็เล่นได้ยาวๆเลยนะผมของไม่หายแน่นอนนะครับในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการอัปเดตนะครับผมระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็ตัวนี้นะครับผมระบบ4คนนั่นเองนะครับผมทีมที่แบบหลายๆคนอยากได้กันนะครับผมแล้วก็ระบบจับคู่อัตโนมัติตรงนี้ก็มาด้วยนะครับผมนี่ถ้าใครเคยเล่นแนว Battle Royale เกมอื่นๆมันจะคุ้นตากับ UI นะครับแบบนี้นะโอเคนะครับผมในส่วนต่อมาก็จะเพิ่มเกี่ยวกับระบบบอกทิศทางเวลาเราเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นเป็นทีมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับผมแล้วก็มีเข็มทิศเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็นรถจิ๊บนะครับผมแล้วก็ระบบกระโดดร่มแบบสกายไดฟ์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ากระโดดร่มแบบสกายไดฟ์เป็นแบบไหนนะครับปกติเกมเนี้ยเรากระโดดลงจากเครื่องบินร่มจะกลางเลยนะครับผมแต่แบบเนี้ยไม่กลางนะครับยังไม่กลางอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบใหม่เกี่ยวกับการเล็งปืนนะครับผมเข้ามาที่หลายๆคนเรียกร้องไปทางทีมงานอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นระบบหลักๆที่ทางเขาเขียนทางเพจเขาเขียนไว้นะครับผมแล้วก็จากที่ผมเข้าไปทดสอบมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมเข้าไปเล่นแค่1ตานะครับผมของวันนี้นะนี่เข้าไปเล่นตาเดียวแต่ว่าทำไมสแตทไม่ขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เลเวลขึ้นแล้วนะเลเวล3นะครับผมเข้าไปเทสดูโอมานะครับผมคืออันนี้ ID ผมนะใครจะเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มมานะครับผมก็รับได้มีทุกคนนะครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นดูโอกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมมีทีม2คนกับทีม4คนนะครับผมมีเปิดปิดไมค์ด้วยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็เกี่ยวกับการเมนูเชิญเพื่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเล่นทีม2คนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะสุ่มมาโชคร้ายมาเจอกับผมอะไรประมาณนี้นะ คือไม่ได้โชคดีนะที่อยู่กับผมอะไรประมาณนี้นะคือก็รู้กันอยู่ว่าฝีมือผมประมาณไหนนะครับผมก็นะแต่ว่าระบบจับคู่อาจจะช้านิดนึงนะครับผมบางทีนะมันก็ต้องรอแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ผมลืมพูดเกี่ยวกับระบบคานไปนะมันมีระบบคานเข้ามาใหม่นะครับผมแต่ว่าผมว่าถ้าคานมันดูนะก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับผมว่าจะพูดยังไงดูเดี๋ยวผมเล่นตัวผู้หญิงอะไรประมาณนี้คือไม่รู้ดิมันรู้สึกแปลกๆนะโอเคครับประมาณนี้นะโอเคเนี่ยครับผมก็ผมอยู่คนนี้นะมันก็จะมีบอกระยะนะครับผมประมาณนี้โอเคคือระบบลำกล้องใหม่ที่แบบเกี่ยวกับการเล็งอ่ะมันจะมีปืนหลายๆปืนที่แบบเล็งแบบดีกว่าเดิมนะครับผมโอเคกระโดดลงไปได้มั้ยเนี่ยน้ำทะเลโอ้ยลงไม่ได้โอเคครับผมเนี่ยครับผมทางด้านซ้ายมือจะบอกนะว่าเพื่อนเราอยู่ทางไหนนะครับอยู่ตรงนี้ระยะ 6-70 เมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคขึ้นเยอะนะครับก็ผมปิดไมค์เนาะห้องเต็มสุดๆก็40คนนะครับผมเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันจะเต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในตัวแมปอ่ะรู้สึกว่าเขาจะเปิดแมปแบบใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยเปิดตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับผมจะเปิดทั้งแมปแล้วทั้งเกาะแล้วต้องรอนะครับผมเกมนี้รอกันนิดนึงนะครับผมในส่วนของการตั้งค่ารู้สึกว่าการปรับกราฟิกมันจะมีอยู่3แบบนะครับผมก็ลงไปเลยแล้วกันเนาะเนี่ยครับผมการโดดร่มแบบสกายไดฟ์ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลงไปสักแป๊บนึงอะครับผมถึงจะกางร่มได้นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้โอเคเพื่อนลงกับผมไหมเนี่ยเพื่อนคงงงอะไอ้นี่แม่งลงไม่บอกอะไรประมาณนี้ลงเลยครับผมอย่าไปซีเรียสเนาะโอเคมีคนลงแฮะแต่ผมว่าเกมเนี้ยการบังคับล่มเกมนี้เป็นการบังคับล่มที่ง่ายที่สุดในหลายๆเกมที่ผมเล่นมานะผมว่ามันบังคับง่ายจริงๆนะครับนี่อาจจะแบบใครหลายคนนั้นอาจจะยากนะแต่ว่าเนี้ยง่ายจริงๆนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนการอัปเดตครั้งนี้ก็เพิ่มอะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับผมมาแล้วครับผมชุดเลเวล2นะครับเวงครับผมดูตัวเกมมันลื่นขึ้นนะโอเคสโคปอยู่ไหนกระเป๋าเลเวล1โอ้โหโดนละโหเสียงร้องตายซะเถอะตายซะเถอะน่าจะเรียบร้อยมั้ยเนี่ยชกมันได้มั้ยเนี่ยแม่งเกียนดีนะผมก็ยิงไม่ตายอ่ะปืนมันไม่แรงหรือว่าผมยิงกากอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ
คนี่ครับโอ้โหพระเจ้าช่วยของบ่มีเลยนะครับผมหรือไม่มีเลยนะครับจะซัดแล้วมันจะซัดผมเชตายโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้วะเดี๋ยวกระโดดได้ผมกระโดดเลยนะเนี่ยโอเคโดดแล้วไปครับผมเพื่อนผมโดดไหมน่ะมันไม่โดดมันยังไม่โดดยังไม่โดดนะครับผมช่างเขาแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมคือทางใครทางมันนะครับแต่เล่นคู่เออแปลกดีว่ากันไปนะครับแถวนี้ของเยอะเหมือนกันนะลงตอนต้นๆ นะครับผมเนี่ยมันจะบอกระยะเพื่อนเรานะอยู่ประมาณ 3-400 เมตรนะครับผมโอเคตัวเกมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะนี่มันลื่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่ ID โดนลีอะไรพวกนี้ก็อย่าไปด่าอะไรเขานะครับผมเขาก็เขียนบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเวอร์ชันที่แล้วเป็นเวอร์ชันทดสอบนะครับผมเดี๋ยวจะหน้าแตกกันสำหรับใครที่แบบอยากด่าอะไรประมาณนี้นะครับว่าทำไม ID โดนลีอะไรประมาณนี้นะครับผมหัวร้อนเล็กน้อยนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็บอกให้ฟังกันโอเคปืนอยู่ไหนล่ะครับพี่ครับโอเคโอ้โหมาอีกแล้วปืนป๊อกแป๊กผมมั่งชอบได้แต่ปืนป๊อกแป๊กอะตอนลงทุกรอบมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าโอเคบอกเลเวล3เก็บไปก่อนพวกแมกกาซีนวิ่งก่อนนะครับผมไปดูของตรงนู้นพยาบาลครับผมเก็บ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 ลูกกระสุนลูกซองแต่ไม่มีปืนมาแล้วครับผมของแรงของแรงนะครับผมนี่ครับผมสไนเปอร์นั่นเองแรงไงมันก็หายากอยู่นะแรงที่แบบเวลาเราแอบมาเพราะว่าเกมนี้มันหมอบได้แล้วไงจะมีใครหรือเปล่าตอนนี้เหลือ5คนนะครับโอ้โหมันจะขับรถมาชนไหมโอ้โหแม่งมา2ทีมอ่ะมาทีมเดียว2คนนะครับผมได้อันดับ4ครับผมโอเคครับผมงั้นตัวเกมนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดทีมเล่นโหมดเดี่ยวดีกว่านะเดี๋ยวลองไปเทสอีกสักนิดนึงนะครับผมก็ระบบตัวเกมมันค่อนข้างไหลลื่นอยู่แล้วนะครับผมเกมนี้นะตอนนี้นะเพราะว่าเพจที่แล้วมันไม่ได้ไหลลื่นอะไรขนาดนี้นะครับผมวิ่งไปดูกันนะครับวิ่งไปดูหรือวิ่งไปตายก็ไม่รู้นะครับเชไหนล่ะยิงกันตรงไหนมีลูกกระสุนขึ้นไม่ใช่มีรูปแบบการยิงขึ้นนะแต่ว่าอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยผมจะตายแถวนี้ไหมเนี่ยชุดเกาะกระโดดลงไปแล้ววิ่งไปที่รถนะครับผมวงใกล้จะมาละตอนนี้เหลือ26คนเนี่ยคือลงท้ายๆแมปอะไรแบบนี้ก็เหลือสู้แค่มีกี่คนเองนะครับมีของอีกแล้วจะมีใครตามมาไหมเนี่ยโอเคกระเป๋าอืมนี่ครับผมก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะเกมแนว Battle Royale มันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมใครอยากเล่นแนวไหนก็เลือกดูนะครับมันออกมาเยอะมากแล้วก็เสียงการขับรถอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ดังแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับผมว่ามันโอเคขึ้นเยอะเลยดิฟรถไปชนเขาดีกว่าโอเคครับผมวิ่งไปมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีใครหรือเปล่าแถวเนี้ยโอ้โหโดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้โหโดนยิงโดนยิงแอบโฉบไปครับผมโฉบไปเห็นแล้วเห็นแล้ว
เห็นแล้วครับผมไม่รอดแน่นอนผมไม่รอดแน่นอนโอ้โหระเบิดนิดเดียวแม่เจ้าโอเคครับผมงั้นผมสาธิตเกมเพลย์ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ